สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้านะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่คอยติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่างานก็ยุ่งมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมีความคืบหน้ามาอัปเดตนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็มีการโทรแจ้งความแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยมาตรวจที่บ้านนะครับหลังจากนั้นเขาก็มีการส่งจดหมายตามมานะครับให้เข้าไปที่การไฟฟ้านะครับเพื่อให้เราเนี่ยไปชี้แจงครับแล้วก็ให้ไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็มีในจดหมายเนี่ยก็จะมีวันที่ให้เข้าไปพบนะครับแล้วก็มีเวลานะครับของการที่การไฟฟ้าเขาทำงานนะครับผมก็ได้มีการเข้าไปที่การไฟฟ้านะครับแต่ว่าไปพบเนี่ยผู้จัดการกลับไม่อยู่นะครับเขาก็แจ้งว่าผู้จัดการไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครมาคุยเลยนะครับผมก็เดินไปดูทั้งแผนกมิเตอร์ครับเขาก็บอกว่าให้เข้ามาติดต่อมาอีกทีคือวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยซึ่งผมก็ก็ส่งจดหมายมานัดแต่ว่าไม่มีใครอยู่ก็รู้สึกแอบเซ็งๆนิดนึงครับก็จะเข้ามาอธิบายแล้วนะครับหลังจากที่เข้าไปหาผู้จัดการที่การไฟฟ้าแล้วเขาไม่อยู่นะครับผมก็เลยลองโทรหาเจ้าหน้าที่คนเดิมนะครับที่เขาเคยโทรมาครับผมก็ยังมีเบอร์เขาอยู่ครับพอติดต่อไปแล้วเนี่ยเขาก็แจ้งว่ารบกวนให้เข้ามาติดต่อที่การไฟฟ้ามาอีกทีนึงพร้อมให้ทางผมเนี่ยทำจดหมายนะครับชี้แจงมาด้วยครับว่าให้เราเนี่ยชี้แจงว่าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้มีการดัดแปลงมิเตอร์นะครับแล้วก็ให้ผมเขียนมาเพื่อให้ทางผู้จัดการการไฟฟ้าเนี่ยเป็นผู้พิจารณานะครับซึ่งผมก็ถามว่าแล้วทำไมผมต้องทำจดหมายชี้แจงไปด้วยในเมื่อผมไม่ได้กระทำความผิดเขาก็บอกว่าช่วยทำมาก่อนได้ไหมครับแบบจะได้ยื่นให้ผู้จัดการพิจารณาแล้วผมก็เลยถามว่าเราทำไปแล้วจะยังไงเขาบอกว่าก็ต้องให้ทางผู้จัดการเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งนึงนะครับว่าผมยังเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่หรือว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังงงกับเขาอยู่นะครับว่าทำไปแล้วแล้วผลจะเป็นยังไงผมก็ต้องรออีกนะครับแต่ว่าผมก็เลยเก็บมาคิดอีกทีนึงนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็คืองานมันยุ่งมากๆนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทำจดหมายสักทีแต่ก็ตอนแรกก็มีความคิดนะครับว่าเดี๋ยวทำไปก็ได้เรื่องมันจะได้จบๆแล้วก็จะได้เข้าไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะครับหลังจากที่คุยกันสายครั้งนั้นนะครับผมก็งานยุ่งมากครับก็ไม่ได้มีเวลาเข้าไปติดต่อเขาสักทีนะครับจนเขาส่งจดหมายมาอีกฉบับนึงนะครับก็เป็นเนื้อความเนี่ยประมาณว่าทางผมเนี่ยมีการกระทำความผิดนะครับเรื่องลักลอบใช้ไฟเกี่ยวกับดัดแปลงมิเตอร์อะไรประมาณนี้ครับให้ผมเนี่ยเข้าไปติดต่อการไฟฟ้าอีกครั้งนึงนะครับผมก็ลองปรึกษากับเพื่อนๆที่เขาเป็นทนายดูนะครับเขาก็แจ้งว่าลองไปขอมิเตอร์ใหม่เลยไหมถ้าได้เป็นชื่อของเราเพราะว่าไหนๆแล้วเนี่ยมิเตอร์ลูกเก่ามันมีสัญญาของชื่อเจ้าของเดิมนะครับซึ่งก็ต้องไปฟ้องกับเจ้าของเดิมนะครับซึ่งมันไม่ใช่ชื่อผมครับผมก็เลยลองติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอีกครั้งนึงนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดต่อขอมิเตอร์ใหม่เลยได้ไหมให้มันเป็นชื่อผมจะได้ถูกต้องการไฟฟ้าก็จะได้ค่าไฟแล้วก็มีการคิดค่าไฟฟ้าที่ถูกต้องด้วยนะครับเขาก็แจ้งว่าไม่ได้ครับเขาก็จะไม่ยอมออกมิเตอร์ใหม่ให้นะครับยังไงก็ต้องให้ผมเนี่ยเข้าไปชี้แจงที่การไฟฟ้าหรือทำจดหมายเข้าไปหรือผมเนี่ยต้องยอมเสียค่าปรับ 30,000 กว่าบาทตามที่เขาแจ้งมานะครับแต่จนเราจะรอนะครับซึ่งงานผมก็ช่วงนี้มันยุ่งมากจริงๆซึ่งงานที่ผมทำมันต้องเดินทางไปตลอดเวลานะครับเดินทางขึ้นเครื่องบินขึ้นขับรถไปนั่งรถไปขึ้นเครื่องบินข้ามภูมิภาคต่างๆทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะตรงกับวันที่จะเข้าไปที่ทำเรื่องที่การไฟฟ้าได้นะครับแล้วเสาร์อาทิตย์ก็คือการไฟฟ้าก็ปิดด้วยนะครับจนล่าสุดนะครับเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาครับก็อยู่ดีๆนะครับเขาก็มาได้ตรงวันตลอดเลยนะครับมาวันที่ผมอยู่บ้านตลอดครับซึ่งก็ยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าบังเอิญหรือแบบเขามีคนมาคอยดูครับเขาก็จะมาวันที่ผมอยู่บ้านตลอดครับล่าสุดเขาก็มากดกริ่งหน้าบ้านนะครับผมก็ออกมาดูครับเป็นช่วงเวลาน่าจะช่วงสายๆนะครับผมก็ออกมาดูว่าใครมากดออดสักพักนึงก็อ้าวมีรถตำรวจมานะครับ1คันจอดหน้าบ้านแล้วก็มีรถการไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตำรวจเนี่ยยืนอยู่2นายนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสัก 3-4 คนได้นะครับยืนรออยู่หน้าบ้านผมก็เปิดประตูออกไปครับพอหลังจากผมเปิดประตูบ้านออกไปนะครับคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มารยาทดีมากๆนะครับเขาก็มาสวัสดีแล้วก็มาอธิบายครับว่าวันนี้มาทำอะไรนะครับซึ่งเป็นสารวัตรมาเองเลยนะครับก็ไม่คิดว่าคดีแบบนี้สารวัตรจะลงพื้นที่มาเองนะครับเขาก็อธิบายว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยมีการไปแจ้งความไว้ที่สน.นะครับเขาก็เลยจะมาตรวจสอบดูนะครับแต่เขาก็พูดมาแต่แรกเขาไม่ได้มากล่าวหานะครับวันนี้มีการไปแจ้งแล้วสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็เลยพูดขึ้นมาครับว่าเดี๋ยวจะขอเชิญตรวจสอบมิเตอร์ร่วมกันนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้แสดงบัตรเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมนะครับทางการไฟฟ้าตรงนี้ก็
ลองปรับปรุงดูนะครับเพราะมากี่ครั้งก็ไม่เคยแสดงบัตรเลยอาจจะคิดว่าเอาตำรวจมาแล้วไม่ต้องแสดงก็ได้หรือเปล่าหรือถึงแบบไม่ได้แนะนำตัวอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นเขาก็เปิดมิเตอร์ขึ้นครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทางตำรวจก็เก็บรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับเขาก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังนะครับว่ามิเตอร์นี้มันมีการดัดแปลงยังไงครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเข้าใจเพราะว่าตำรวจก็ต้องไปทำสำนวนเพื่อที่จะส่งฟ้องอีกทีนึงนะครับเขาก็เอาตัววัดแรงดันไฟฟ้าเนี่ยทำเหมือนขั้นตอนทุกอย่างนะครับที่เขาเคยทำให้ผมดูครั้งแรกครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะครับเขาก็อธิบายว่าเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ประมาณเท่านี้แต่จริงๆเนี่ยมันต้องคิดได้เท่านี้เหมือนแรงดันมันหายไปครึ่งนึงทำให้ผู้ใช้ไฟเนี่ยประหยัดไฟลดลงไปอยู่ครึ่งนึงนะครับเขาก็อธิบายประมาณนี้ครับแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มาอธิบายผมอีกครั้งนึงนะครับผมก็ถามว่าแล้ววันนี้คือยังไงเขาก็อธิบายว่าพอดีการไฟฟ้าเขาไปแจ้งความแต่ว่าไม่ได้แจ้งคุณนะครับเขาไปแจ้งชื่อเจ้าของมิเตอร์เขาบอกว่าเขาพอทราบเรื่องแล้วผมก็อ๋อโอเคครับเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะการไฟฟ้าเนี่ยจะมาทำการเปลี่ยนมิเตอร์ลูกใหม่นะครับเป็นลูกที่ไม่มีการดัดแปลงผมก็อ้อโอเคยินดีครับเปลี่ยนได้เลยครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็เลยถามต่อว่าแล้วเรื่องคดีกับมิเตอร์เดิมเนี่ยจะให้ทำยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปค้นทะเบียนล้านนะครับค้นสืบหาว่าเจ้าของมิเตอร์ตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาก็มาถามผมว่าทราบแล้วนะครับว่าเป็นการซื้อบ้านต่อมาจากบุคคลอื่นนะครับผมแล้วเขาบอกแล้วติดต่อเจ้าของมิเตอร์หรือเจ้าของบ้านเดิมได้ไหมผมก็บอกว่าผมติดต่อไม่ได้เลยถ้าติดต่อได้ผมก็ติดต่อไปแล้วเพราะว่าผมอยากโอนมิเตอร์เป็นชื่อผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่มีผมไม่รู้จะติดต่อยังไงก็เลยทำไม่ได้นะครับครับเขาก็เลยอธิบายว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปสืบค้นเองนะครับแล้วก็มีการขอเบอร์โทรผมเอาไว้ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอเบอร์เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องเรียกผมเนี่ยไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าบ้านหลังนี้ซื้อมายังไงซื้อมาตอนไหนนะครับเพื่อประกอบสำนวนของเขานะครับผมก็บอกโอเคครับยินดีครับถ้าเขาก็ถามเขาบอกถ้าจะนัดก็รบกวนนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะว่างมีเวลาไปเท่าไหร่นะครับแล้วระหว่างนั้นทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับเขาก็มีการถอดสายออกจากมิเตอร์ตัวเดิมนะครับแล้วก็นำมิเตอร์ตัวใหม่มาติดระหว่างนั้นผมก็ถามเขากับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไหนๆก็เอามาติดแล้วเนี่ยมิเตอร์มันเป็นชื่อใครผมขอเป็นชื่อผมเลยได้ไหมเขาก็บอกว่ามันยังจะเป็นชื่อของคนเดิมอยู่นะครับผมก็เลยถามว่าโอนเป็นชื่อผมเลยได้หรือเปล่าเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แจ้งว่ายังโอนไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องขอให้คดีความนี้สิ้นสุดก่อนนะครับแล้วผมถึงต้องไปทำเรื่องโอนชื่อนะครับแล้วเขาก็แจ้งกับผมมาว่าถ้าคดีสิ้นสุดแล้วแล้วผมไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีช่วงที่เขาเสียประโยชน์อยู่นะครับช่วงเวลาที่ผมเข้ามาอยู่อะครับเขาก็บอกว่าเขาอาจจะคิดว่าความเป็นจริงผมใช้อยู่เท่าไหร่กับช่วงที่ผ่านมาที่มิเตอร์มันมีปัญหาครับเขาก็จะเอามาดูส่วนต่างกันกับระยะเวลาที่ผมอยู่แล้วก็ให้ผมเนี่ยอาจจะต้องชำระค่าไฟย้อนหลังที่การไฟฟ้าเขาเสียประโยชน์ไปนะครับผมก็บอกว่าผมยินดีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นผู้ต้องการจะโกงอยู่แล้วผมก็อยากให้มันถูกต้องแล้วถ้าการไฟฟ้าเสียประโยชน์จากการที่มันมีปัญหาจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ผมมาอยู่แล้วเขาเสียประโยชน์ผมก็ยินดีที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่มันมีส่วนต่างอยู่นะครับครับพอสักพักนึงนะครับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็เปลี่ยนมิเตอร์ลูกใหม่เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ให้ผมลองเทสระบบไฟภายในบ้านครับว่าสามารถใช้ไฟได้ปกติไหมครับก็สรุปว่าใช้ไฟได้ปกติครับแล้วก็ได้เป็นมิเตอร์ลูกใหม่เลยนะครับแล้วเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวมันจะมีการปรับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ลองดูนะครับว่าการใช้ไฟมีปัญหายังไงหรือเปล่านะครับผมก็โอเคครับหลังจากนั้นเขาก็เอามิเตอร์ลูกเก่านะครับมาใส่ในกล่องไว้นะครับแล้วก็ทำการแพ็คกล่องนะครับแล้วก็ในก่อนในหน้ากล่องนะครับเขาก็จะมีเอกสารนะครับให้เราเขียนอธิบายว่ามิเตอร์ลูกนี้หมายเลขอะไรงี้ๆๆนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อที่เอาจะมาปิดผนึกหน้ากล่องนะครับโดยกล่องนี้ครับหลังจากปิดผนึกเสร็จครับเขาก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าผมเองเนี่ยคอยดูระหว่างที่เขาแพ็คบรรจุด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้มันมีความผิดปกติกับมิเตอร์ลูกนี้นะครับหลังจากที่เขาแพ็คเสร็จนะครับเขาก็จะให้เรามาเซ็นในเอกสารนะครับว่าเราก็รับทราบนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางการไฟฟ้าเขาก็ส่งมอบแล้วก็เก็บรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อให้ทางตำรวจเนี่ยส่งมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับไปที่กองพิสูจน์หลักฐานอีกทีนึงนะครับว่ามันมีความผิดปกติยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เลยนะครับว่าเขาจะไปตรวจยังไงว่าหลังจากถอดมาแล้วมันตรวจได้หรือเปล่าว่ามีการดัดแปลงขึ้นตั้งแต่
วันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับใครมีความรู้ก็อาจจะคอมเมนต์แนะนำผมไว้บ้างก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาทางพิสูจน์หลักฐานเขาจะมีการตรวจสอบมิเตอร์ยังไงนะครับหลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารับตัวมิเตอร์นี้ไปแล้วนะครับเขาก็จะไปเก็บไว้นะครับที่รถแล้วเขาก็มาสรุปหลักฐานที่ในเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับเขาเขียนสรุปมาอีกทีนึงนะครับเขาก็มาเช็คทีละข้อเลยนะครับว่าอย่างคุณบอกว่าวัดแล้วมีแรงดันเท่านี้เขาก็จะดูจากรูปที่เขาถ่ายไว้เก็บเป็นหลักฐานว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูว่าแรงดันปกติต้องเป็นเท่าไหร่มิเตอร์เลขที่เท่าไหร่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทำงานละเอียดมากๆนะครับเขาก็เก็บทุกรายละเอียดนะครับผมก็ถามว่าโอ้ต้องขนาดนี้เลยเหรอครับเขาก็แจ้งว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขึ้นศาลท่านพิจารณาหรือศาลท่านซักถามจะได้ตอบได้ถูกต้องว่าเราไปตรวจสอบเจอความผิดจริงๆมีหลักฐานเป็นยังไงตรงกับข้อเท็จจริงไหมนะครับไม่งั้นทางตำรวจเขาก็จะตอบท่านศาลไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็มาแจ้งผมอีกทีนะครับว่าเดี๋ยวยังไงขอความร่วมมือผมนะครับว่าอาจจะโทรมานัดล่วงหน้าเพื่อให้ผมเข้าไปให้ปากคำอีกครั้งนึงนะครับว่าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แล้วก็มิเตอร์แล้วก็เรื่องของค่าไฟต่างๆนะครับแล้วผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอีกครั้งนึงว่าแล้วสรุปมิเตอร์ผมจะเปลี่ยนได้เลยไหมหรือยังไงเพราะว่าตอนเขาพูดก็ยังมีความสับสนกันอยู่นะครับเพราะว่าระหว่างที่ตำรวจบอกว่ารอคดีเสร็จสิ้นถ้าพักนึงคุยกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางบัญชีการไฟฟ้าเนี่ยทำสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้ามาอีกทีนึงนะครับผมก็แจ้งว่าผมก็เลยถามว่าแล้วสรุปค่าใช้จ่ายคือจะโทรมาบอกหรือจะทำเป็นจดหมายมาแจ้งให้เขาไปจ่ายแล้วก็จะเทียบยังไงว่ามันถูกต้องเขาก็ตอบว่าเดี๋ยวให้การไฟทางให้ทางบัญชีตรวจสอบกับยอดเดือนนี้อีกครั้งนึงแล้วอาจจะใช้การดูจากความเป็นจริงที่ใช้กับค่าที่ผ่านมาแต่ทางตำรวจก็ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้คดีเสร็จสิ้นก่อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องให้จ่ายเลยหรือคดีเสร็จสิ้นก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็รอให้เขาตามอีกครั้งนึงนะครับครับแล้วก็หลังจากเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นในรูปเลยนะครับเป็นมิเตอร์รุ่นใหม่นะครับผมว่ามันสวยมากๆกว่าอันเดิมเลยนะครับอันเดิมมันดูโซมครับอันนี้มันเป็นเหมือนกล่องดิจิตอลอย่างดีนะครับแล้วมันก็มีรูปทรงที่แบบพลาสติกดูดีครับเป็นแบบใสทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเขาก็ที่ครอบตัวข้อต่อเขาก็ทำเป็นพลาสติกใสมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นได้ง่ายนะครับว่ามีใครไปกันดัดแปลงมิเตอร์เขาหรือเปล่าแต่ผมก็ว่าแบบใสมันก็ดูสวยดีดูใหม่ดีนะครับผมก็ชอบเหมือนกันครับมิเตอร์อันใหม่แล้วก็หวังว่านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายของมหากาพย์มิเตอร์นี้สักทีนะครับผมจะได้เอาเวลาไปคิดอย่างอื่นด้วยได้แล้วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ เป็นกำลังใจคอยติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีแน่นอนครับแล้วก็ไม่หายไปไหนนะครับคลิปนี้อาจจะช้าหน่อยต้องขอโทษเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำอะไรดีๆก็ฝากมาคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ